Hi PBS Podcast view the world via the voice ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักพงมสกูลกันเท่าไหร่เลยแต่สุดท้ายเพื่อนๆคนอีกก็รู้จักกันได้เพเาาเรนนะาะคนอกแต่เขาก็ไม่ได้เรียนนะบางคนอ่ะเขาก็ไม่มีบอกมาว่าเออจริงๆในโรงเรียนอนะ่ะเขามีสังคมของเขาอยู่แล้วเขามีเพื่อนที่สนิทมากเขาก็เลยยังไม่อยากออกประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ยังอยู่โรงเรียนได้คุณง่ายๆก็คือ ไม่ว่าจะโรงเรียนเลยโฮมสกูลก็เรียนได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเรียนอะไรแล้วมีความสุขครับห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่ง มุมมองทิศทางการเรียนรู้นะคะที่ชวนเด็กบ้านเรียนที่เรียกว่าเป็นเจ้าของบ้านเรียนเลยจริงๆค่ะเรียกว่าผู้เรียนนั่นแหละค่ะมาร่วมกันพูดคุยนั่นเองนะคะลองมาคุยกันดูกับเด็กบ้านเรียนที่ไม่เคยเข้าในระบบโรงเรียนเลยแล้วก็ตอนนี้จากชั้นประถมศึกษาปีที่หกจบมาเรียบร้อยไปสู่การเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนะคะ วันนี้คุยกันกันกบพี่โฟนิกนั่นเองค่ะเด็กชายสุพนัทวลเมอร์นะคะเจ้าของพานเรียนบ้านเรียนโฟนิกค่ะสวัสดีพี่โฟนิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโฟอนิกครับเด็กชายสุพนัทวเมอร์อายุสิบสองปีอยู่มหนึ่งอยู่สังกัดสังกัดสพอมอสองครับอาเสียงพี่โฟนิกนั่นเองนะคะ สพอมอสองนี่คือหมายถึงมัธยมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตสองนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้พีโฟนิกมหนึ่งแล้วนะคะเรียกว่าเป็นเด็กนักเรียนที่โฮมสคูลมายาวๆแล้วก็จบปหกมาเรียบร้อยอเป็นนักเรียนมหนึ่งนะคะจากการที่เรียนในระดับประถมศึกษาใช้การเรียนรู้แผนการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์เนาะคือใช้ทุก ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันเนาะเชื่อมร้อยกับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมการเรียนรู้ของวิฟอนิกช่วงปฐมศึกษาจนมาถึงตอนเนี้ยมอตอ้นเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรที่เรายังทําอยู่บ้างไหมคะชอบทํากิจกรรมอะไรบ้างมีครับอย่างเช่นชอบดูรถสปอร์ตที่มันเท่ๆตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือแบบเมื่อก่อนอนะ่ติดรถมากเลยซึ่งส่วนใหญ่รถที่ชอบ ที่ชอบดูใน u t u b e ส่วนใหญ่จะเป็นรถแบบที่มันลุยน้ำได้เพราะว่ามันรู้สึกเท่ดิแล้วก็มีเรื่องของวาดรูประบายสีที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กอย่างตอนนี้นะครับถึงวาดคาแรคเตอร์เป็นเนะี่ะก็ฝึกตั้งแต่วาดไม่เป็นมูฟฟาจนกลายเป็นแบบวา่าวาดเก่งขึ้นประมาณนั้น,นะครับจนวาดออกมาเป็นมังงะของตัวเองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกผลง,งานเพราะว่าเป็นมังงะที่วาดไว้เล่นๆเพราะมาถึงออกมาลงสื่อว่ามังงะโฟออกแล้วนะอะไรประมาณนั้นะ ยังไม่แน่ใจว่าควรอาออกไหมประมาณนั้นแหละรครับอ๋อออนแออะไรอย่างนี้<า>น,นะเพราะว่าในตัวโคก,ก็ทำ u u u b e ไปตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันคือเมื่อก่อนเน่ะเป็นคนที่ชอบดูเกมมากดูจนบอกโดนหาว่าติดอ่ะคือดูบ่อยจนแบบว่าทุกคนบอกก็ต้องหยุดได้แล้วอ่ะเราชอบขนาดนี้ทำไมเราไม่ทำเองว่าสุดท้ายคนเด็กก็สร้างช่อง youtube ขึ้นมาของตัวเองแล้วก็ลองแคสดูบ้างครับ แล้วเป็นยังไงบ้างผลประกอบการเป็นยังไงบ้างอ่าไปทําช่อง YouTube มาแล้วมีร่องรอยการเรียนรู้แหละเกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นตั้งแต่มีการเปิดช่องปิดช่องแล้วก็มาเปิดช่องใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยเผื่อเป็นประสบการณ์กับน้องๆค,ค่ะช่วง,รงแรกๆที่อัดคลิปนะครับก็จะเป็นอัดคลิปเล่นๆไม่ได้ลง youtube เยอะแยะครับก็เอาไปไว้ลงแบบผลงานไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กด้วยไงแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพี่พี่สาว เล่นเกมแล้วก็บอกว่าเออลองแคสเกมอันนี้ให้ดูหน่อยสินั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เริ่มเปิดช่องยูทูบของตัวเองแล้วก็ลงคลิปที่ตัวเองทําไว้อะครับซึ่งช่วงแรกๆก็รู้สึกแอบขัดใจหลังจากที่ทําเสร็จทั้งๆท,ท,ที่ตอนทำตั้งใจมากอะไรประมาณนั่นแหละครับคือรู้สึกว่าเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังทําได้ดีมากกว่านี้อ่ะหลังจากผ่านไป60ซับจู่ๆช่องก็โดนปิด YouTube แจ้งเตือนมาว่า คลิปในนี้มีเสียงเด็กกับเนื้อหาของเด็กมากเกินไปไม่มีผู้ใหญ่เป็นประกอบเลยถือว่าช่องนี้เป็นของเด็กซึ่ง youtube ไม่อนุญาตให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุสิบแปดปีทำ u t u b e ซึ่งผมรู้สึกขัดใจมากเลยว่าแบบอ๋ออะไรผมยังไม่ได้ลงเวอร์โทไว้ได้ซ้ำอะไรประมาณนั้นอะคือแบบอย่างนี้ก็ได้เหรอครับหลังจากนั้นที่ขัดใจไปคนอีกก็ต้องทำใจนะครับแล้วก็สร้างอีเมลใหม่เพื่อที่จะทำ u t u b e ช่องใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ ทุกอย่างมันเป็นไฟด้วยดีแบบกระทันหันแบบเฮ้ยตกใจมากเลยหลังจากที่60สซัดนั่นแะครับผมแค่ลงคลิปว่ารูปแบบช็อตเพราะว่าตอนนั้นผมได้มีโอกาสจับมือถือลง YouTube แล้วทีเนี้ยหลังจากที่ลงช็อตไปแค่ว่ารูปจูๆยอดซับที่เป็น10บอยู่ขึ้นไปเป็น60แบบกระทันหนะันน่ะแบบเฮ้ยแบบอยู่หน้าจออยู่กับนึกสภาพผมกำลังดูช่องตัวเองอยู่ ผมเห็นซับมันอัปเดตว่าห้าสิบห้าพอผมกดรีเฟซแป๊บเดียวหกสิบแล้วอ่ะคือแบบเฮ้ยแบบก้อนโอ้โหยอด <ผม S 1> ขึ้นไม่ธรรมดาเลยนะคะอันนี้พอจะจับจุดได้ไหมว่าทำไมยอดตามใช่ไหมยอดซับเนี่ย Subscribe เนาะยอดผูด้ติดตามทำไมพุ่งขนาดนี้ก็มีอยู่สองหลักการครับก็คือมันจะมีอ่าเหมือนกับเป็นเด็กกลุ่มที่ชอบวาดรูปอะไรประมาณะนะั้นอะ ก็มาติดตามเพราะว่าถามว่าทำไมถึงรู้ส่วนใหญ่โฟนิกเวลาลงคลิปที่เป็นช็อตอ่ะโฟนิจะลงคลิปแล้วเขียนภาษาอังกฤษลงไปมากกว่าภาษาไทยได้สำมอับเมยก็เลยเปิดช่องเปิดช่องทางให้คนต่างชาติเข้ามาดูด้วยกันได้โฟกนิกวาดรูปไปโฟกนิเข้าไปดูรายละเอียดช่องว่าคนติดตามล่าสุดคือใครพี่แต่คนเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยแบบโอ้โหบางคนยังเป็นภาษารัสเซียก็มีประมาณนั้นแหละรครับก็เลยรู้แล้วก็เลยรู้แล้วว่า อ๋อมันเป็นเพราะว่าเราลงที่เป็นภาษาอังกฤษเขาก็เลยเข้าใจได้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันชอบภาษาอังกฤษรอบแบบนี้ไปทำยูทูบเบอร์ได้ก็เลยฝึกภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆครับอ๋อแสดงว่าเราก็ใช้กิจกรรมการเรียนรู้หรือการเป็นเรียกว่ายูทูบเบอร์ได้ไหมคะอันนี้ครับอ่าการเป็นยูทูบเบอร์ของเรามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมาทําให้ช่องยูทูบของตัวเองเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นหรือมีการติดตามมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบคนไทยอะครับส่วนใหญ่เขาจะมาดูคลิปที่ฟอนิกลงเป็นมีมมากกว่าครับก็เลยลองลงดูเฮ้ยลงแป๊บเดียวคลิปที่เคยเป็นไวรัลมากที่สุดพอลงมีมคลิปเดียวคลิปใหม่ทะลุแปดพันแปดพันหประมาณนั้นแหละคือสูงมากเกือบหมื่นอะยอดวิว8ปดพันกว่าวิวขออนุญาตถามวิฟนิกอันนี้เป็นเกรดความรู้ให้กับ คุณพ่อคุณแม่หรือแม่หญิงเองด้วยนะคะมีมคืออะไรต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามีมเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่อวัยรุ่นจะรู้จักมากกว่าเพราะมันเป็นศัพท์ใหม่ที่ใช้กันในภาษาวัยรุ่นคือมันก็ไม่เชิงเป็นภาษาวัยรุ่นหรอกคือมันเป็นเหมือนกับการอธิบายภาพโดยที่เหมือนกับแค่ดูภาพก็ได้ยินเสียงหรือว่ารู้ว่าในภาพนั้นมีอะไรอะแต่ว่าส่วนใหญ่มีมที่คนเข้าใจกันก็จะเป็นแบบ เป็นเหมือนกับภาพตลกตลกที่เอามาให้เล่นขำๆอะ่ะแบบเหมือนเอามาเหมือนเอาอะไรมาปุ้ยปุ้ยยำอะไรประมาณนั้นแหละคล้ายๆประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันก็ได,ไได้ไม่ได้เกิดข้อเสียอะไรเยอะมากครับส่วนใหญ่ข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของราม่ามากกว่าเพราะฉะนั้นมีมันก็เลยเกิดกติกาขึ้นมาว่าเวลาจะเอาลงอะ่ะมันต้องมีมันต้องมีกฎระเบียบเช่นอย่าลงคลิปที่มันไม่มีคนอ,อ,อนุญาตอะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าเกิดราม่าขึ้นมาช่องอาจจะโดนปิดได้นนี้ก็มีนะ เรื่องของลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะอ้าวอันนี้เรียนรู้มายังไงคะจากเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรพวกนี้นะคะ่ะเรื่องลิขสิทธิ์ก็มีเรียนมาจากที่ YouTube แจ้งมาเองบ้าง <c oughs> หรือว่าก็แบบไปเรียนมาจากดู YouTube ช่องอื่นครับแบบดูดูแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่อง youtube บ้างดูเขาแคสเกมเขาก็เตือนในการแคสนั้นด้วยประมาณนั้นแหละหรือบางครั้งดูคลิปที่ไม่ใช่เกมมันก็มีนะดูมีมีมันยังมีสาระได้อะคิดดูสิ ประมาณนั้นแหละครับก็คือพูดง่ายๆก็คือมีมาครับมันเหมือนกับเป็นมุกหรือว่าเป็นภาพที่เสื่อออกมาให้คนหัวเราะได้เป็นอะไรที่ทําให้คนรู้สึกว่ามีมีความส,น,สนิทสนมกับมีมากขึ้นประมาณนั้นแหละอ่าจากประสบการณ์ที่ เคยเปิดและโดนปิดมาด้วยนะเคยโดนเตือนด้วยนะคะแล้วก็เปิดใหม่ลงมีมลงคลิปเกี่ยวกับการวาดรูปกิจกรรมของพี่โฟนิกนะคะก็ทําให้มียอดวิวยอดติดตามประมาณหนึ่งเลยทีเดียวเนาะโฟนิกมีเรื่องประทับใจเกี่ยวกับยูทูบอยากบอกอย่างหนึ่งครับเรื่องแรกคือเกี่ยวกับลิขสิทธินี่แหละครับที่โฟนิกรู้สึกโล่งใจมากเลยช่องเก่าอะครับโฟนิกเคยโดนติดลิขสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ที่ยูทูบบอกว่าอ๋อลิขสิทธิ์เนี่ยมันติดลิขสิทธิ์ก็จริงแต่ว่าเราสามารถ เอาลงคลิปแร้นะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ที่ไม่ร้ายแรงเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเพลงในเกมอ่ะมันก็เลยแบบว่าเออมันก็มีคนแคสเยอะแล้วเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์นี้ถือว่านไม่มีอันตรายแต่ว่าอันนี้มันมีลิขสิทธินะบอกไว้ก่อนนยอะไรประมาณนั้นแหละครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโล่งใจดีนะไม่โดนผิดช่องอะไรประมาณนั้นแหละรู้สึกดีที่สุดก็คงจะเป็นแบบตอนที่ยอดวิวอะ่ะมันพุ่งแบบจู่ๆก็แซงวิดีโอยอดยอดวิวที่สูงที่สุดของโพนิกไปได้อ่ะแบบจากแปดพันไปแปดพันหก ก็ถ้ารวมรวมแล้วก็คลิปทั้งหมดที่ฟลนิกทำไปเอามายอดวีมารวมๆกันก็ YouTube บอกว่าประมวลผลแล้วได้ประมาณหนึ่งหมื่พันมิวว้าวอ๋อจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอ่าแล้วนอกจากยูทูบเบอร์การทำคลิปทำช่องอะไรพวกนี้ค่ะฟอนิกมีกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆเพิ่มเติมไหมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ได้ครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าหลังจากทำ u t u ู e ไปก็เลยมาเรียนภาษาอังกฤษต่อก็ให้ท่องพัฒนาไปได้มากขึ้นนะครับก็หลังจากนั้นก็ขยันภาษาอังกฤษเลยแหละเรียกได้ว่าฝึกกับแอปแล้วฝึกกับแอปอีเสร็จแล้วพอพื้นฐานได้แล้วไปคุยกับเพื่อนอา้าวเพื่อนคุยออกมาอา้าวเร่ไม่เข้าใจกลับไปเรียนใหม่พอกลับไปเรียนใหม่เพื่อน บังเอิญมีเพื่อนให้เป็นล่ามพอดีได้ไม่ไม่เชิงล่ามอ่ะคือเพื่อนเขาเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเขาเป็นคนไทยอะไรประมาณนั้นแหละเขาก็มาอธิบายให้โฟนิกฟังโฟก็อ๋ออแล้วก็จดจดจดถ้าพโฟนิกเริ่มเข้าใจแล้วแลว้วโฟนิกก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทเขาเป็นคนที่พูดอังกฤษเก่งมากกว่าไทยอีกทั้งที่เขาเป็นคนไทยโฟนิกก็เลย เอ่แรกเปลี่ยนกับเขาว่าเออเดี๋ยวเราสอนภาษาไทยเพิ่มมาไหมแล้วก็แลกภาษาอังกฤษกับเราอะไรเงี้ยคือเพื่อนก็เข้าใจภาษาอัางกฤษเด้ดีนั้นแต่บางคําเพื่อนก็แบบงงบ้างอะไรเงี้ยแต่คนอีกคือเรียนภาษาไทยเยอะกว่า,าภาษาอังกฤษไงตอนเด็กอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษตอนเด็กเพราะว่ามันดูยากแต่พอเรียนภาษาไทยมันดูง่ายหลังจากนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายกว่าไทยไปเลยอ่ะประมาณนั้นแหละครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความเคยชินด้วยครับ คือให้นึกสภาพว่าสมมุติคุณเข้ากับเพื่อนได้คุณเข้าเพื่อนเข้าโรงเรียนใหม่คุณไปเจอเพื่อนใหม่สักสัปดาห์สองสัปดาห์คนณอาจะเข้ากับเพื่อนได้แล้วด้วยซ้ำมันก็เหมือนกับภาษาเนี่ยนะคบภาษาก็เป็นสามารถเป็นเพื่อนคุณได้คุณก็แค่ต้องทาความรู้จักกับเขาไปเยอะๆคุณก็จะชินกับเขาแล้วก็ที่ว่าคุยกับเพื่อนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องตอนนั้นน่ะคือไปงานอินนิทแคมป์ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแคมป์เล็กๆที่ไม่ได้อยู่นานหรอกเป็น เป็นหลายชั่วโมงมากกว่าไม่ถึงวันในส้ำอ่ะก็เหมือนกับพาพาทั้งคนที่พูดภาษาอังกฤษแพนแล้วเราเป็นยังไม่เป็นพาเข้าไปนะครับแล้วก็ไปฝึกภาษาอังกฤษไปเรียนภาษาอังกฤษได้กันช่วงแรกๆก,ก็ไม่ค่อยพุยเข้าใจหรอกครับแต่ว่าหลังจากออกมาจากตรงนั้นอะ่ะจู่ๆก็เก่งขึ้นมาแบบเก้ากระโดดอะ่ะก็เลยรู้สึกแบบว่าเออแสดงว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษก็เป็นเพื่อนกับเราได้ไม่ต่างกันนะครับประมาณนั่นแหละครับก็ได้วิชาสังคมอีกหนึ่งอัน อ๋เรียกว่าถูกจริตแหละเป็นแบบสไตล์เดียวกันคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็จากที่โฟนิกเล่ามานะคะว่าเนี่ยเข้าไปช่อง YouTube เข้าไปเล่นเกมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอเพื่อนที่พูดทั้งภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้เหล่านี้ค่ะแบบเป็นอีกหนึ่งสังคมของเราได้ไหมคะได้ครับคือเอาจริงๆนะครับขอต่ออ เรื่องเรื่องทํา youtube อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือมีเพื่อนที่ทํ o u t u b e ฟีดิก,กันนะครับก็เขาช่วงแรกๆเขาก็ทคาคุณสังคมเหมือนกันแต่พอเขาเข้าโรงเรียนก็ยังสนิกกับเขาได้อยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ได้วิชาสังคมอีกแหละคือวิชาสังคมเนี่ยมันหาได้เรื่อยๆครับเพราะว่าขานาดแค่ทํา youtube เป็นยังหาสังคมได้อคิดดูสิแบบคุยกับคนดูอะไรเงี้ยหรือว่าแค่เล่นเกมออนไลน์ก็หาเพื่อนได้ครับ สำหรับใครที่ติดตามช่องย t u b e ของโฟนิกอยู่อาจจะทั้งช่องเก่าช่องใหม่นะเดี๋ยวให้พี่โพลฝากช่องไว้อีกทีนึงได้ครับชื่อช่องนะครับชื่อโฟฟามิงโกนะครับอันนี้เป็นชื่อช่องใหม่ซึ่งช่องเก่าไม่สามารถติดตามได้แล้วนะครับเพราะว่าโดนลบช่องไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอยสิบแปดมคงกลับมาแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันก็ f o f a m i n g g o นะครับส่วนเรื่องที่อยากเล่านะครับก็ เชื่องโยงกับเกมกับ,บ u t u b e นะครับคือวันหนึ่งคนอิกเล่นเกมอยู่ดีๆครับทุกคนแล้วก็มีคนมาถามเพจมาหาเราบ,บอกว่าพี่พี่หน้าคุ้นๆด้วยเนี่ยคืออันนี้มันไม่ใช่เกมเปิดหน้านะคือคาแรคเตอร์ในเกมอะ่ะคนอิกเคยลงไว้ใน youtube ประมาณนั้นแหละเหมือนเขาเคยไปดูมั้งคนิ๋งก,ก็ถามเขาไปครับว่ามีอะไรหรือเปล่าผมหน้าคุ้นๆเหรอเขาก็บอกว่าคนดังหรือเปล่าเนี่ยผมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันสิเรา เราทำช่อง youtube 200, 200สองร้อยสองร้อยซับอ่ะเขาก็บอกเอ้ยคุ้นกว่าเดิมอีกก็เลยถามว,ว่าอ้าวรู้จักชื่อช่องนี้เป็นไรก็เขียนช่องไปให้เขาเขาบอกเ hey, ฮ้ยรู้จักน,นี่คนเนี่ยคนดูอีกคนหนึ่งก็เลยเ e อ้ยเรบอเอฟซีเกมนี่นะก็เลยบอกโอ้โหเพิ่งเคยเจอครั้งแรกครับรู้สึกประทับใจมากเลยแบบโอ้โ oh, ห oh, มันมีเอฟซีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยประมาณนั้นแหละครับลนลยใจแมนก็เลยรู้ว่าเอ้ยเอฟซี FC ก็มีคนไทยที่เป็นเอฟซีแบบเอฟซีจริงๆได้ลยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า เป็นอะไรที่ประทับใจอ่ามีมุมความประทับใจนะคะเจาะอีกนิดนึงในส่วนของเห็นเพื่อนไปโรงเรียนเราอยากไปบ้างไหมหรือเรามีมุมคิดเกี่ยวกับด้านการศึกษาอยังไงบ้างคะเอาจริงนะคนนีกเคยอยากไปโรงเรียนแต่ไม่ได้บอกว่าอยากไปเจอเพื่อนก็เดินไปผ่านโรงเรียนอนุบาลเอ๊ะทำไมของเล่นเขาเยอะจังส่วนสนุกก็มีอยากเล่นบ้างรีบหันไปถามแม่เลคร อยากเรียนโรงเรียนนะมันได้เล่นของเล่นนะ่ะแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้เดี๋ยวกลับไปคุยที่บ้านอ่ะซื้อของเสร็จกลับมาก็คุยกันเลยทำไมถึงอยากเข้าโรงเรียนมันมีของเล่นโชว์อยู่หน้าห้องอยากเล่นมันเปโรงเรียนในุบ้านมันก็ต้องมีแล้วแหละแล้วก็นั่นแหละรครับพวกนี้ก็คุยไปแล้วแม่ก็ตอบกลับมาครับว่าแล้วรู้ไหมว่าไปโรงเรียนเนี่ยต้องเรียนหนังสือด้วยนะ มีเพื่อนด้วยนะอยากเจอเพื่อนไหมเราก็เลยบอกว่าอ้าวจริงๆอยากเล่นของเล่นมากกว่าเล่นกับเพื่อนอีกนะเนี่ยแม่ก็บอกว่าแล้วเรื่องเรียนหนังสืออ่ะต้องต้องเรียนแบบนั่งแบบต้องให้ครูสอนเลยนะผมก็บอกว่าแ้่ต้องเรียนอย่างนี้ผมไม่เอาเลยเรียนกับที่บ้านเนี่ยสนุกสุดละประมาณนั้นแหละครับสรุปเรื่องที่อยากเข้าโรงเรียนมีแค่ของเล่นไม่มีอะไรมากครับครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เลยเดี๋ยวได้เล่นของเล่นจากที่บ้านเนี่ย สุขใจกว่าต้องไปนั่งเรียนก่อนแล้วค่อยเล่นคือรู้สึกว่าที่บ้านน่ะเล่นไปเรียนไปมันก็สนุกแต่พอไปอยู่โรงเรียนมันต้องเรียนเป็นตารางเรียนเสร็จก็ต้องก็ต้องค่อยมาเล่นอาจจะมีเวลาเล่นน้อยกว่าไดิมเพราะว่าเรียนเสร็จแม่ก็จะมารับอะไรเงี้ยก็ถามว่าระบบโรงเรียนเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนก็ก็เข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนได้ครับ คือแบบไม่ไม่ใช่ว่าผมไปเข้ามาในโรงเรียนนะคือผมอมีเพื่อนที่อยู่ข้างๆบ้านบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้เรียนโอมสกู๊แบบเราเราก็เข้ากับเขาได้ก็เลยรู้สึกแบบว่าเอจริงๆสังคมมันก็ได้ไม่ได้จำกัดอะไรนะประมาณนั้นแหละครับวันนี้เหมือนเจาะเรื่องสังคมเยอะเลยนะคะอ่ะขออนุญาตถามเป็นมหนึ่งแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่รู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวต้องปรับตัวเพิ่มเติมบ้างไหมคะ มีอยู่เยอะเลยครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องความรู้สึกครับเพราะว่าตอน,นจะเข้ามหนึ่งรู้สึกว่ามอหนึ่งแล้วเราวัยจังทำไมชั้นแก่วัยจังอะไรประมาณนั้นแหละคือแบบหลังจากนั้นก็เลยรู้ว่าเออจริงๆมันเหมือนต้องรีบเรี่ยนขนาดนั้นก็ได้นะี่ยังมีอะไรอีกต้องปีหนึ่งก็ทย,ย,ยอยทยอยทําสิ่งที่ยังมาทําไม่เสร็จไปทําเสร็จแล้วก็รีบมาเรียนเรื่องอื่นต่ออย่างเช่นตอนนี้ก็กำล,ลังฝึกอณิตศาสตร์อยู่เพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้ฝึกก็ ตกอยู่บ้างแต่ว่าถ้าถามว่าตกมากที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร์ประมาณนั้นแหละครับเพราะแบบห้องสุดคุณจําไม่ได้เลยสุดคุณห้องยังไงประมาณนั้นแหละครับส่วนใหญ่ก็เลยจะนับแค่ว่าเอาเอา,เอารีบรีบๆเอามาบวกกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เวลาบวกเลขอะบวกเร็วกว่าด้วยความชินด้วยกับอะไรด้วยครับอันนี้ก็อุปสรรคของวนหนึ่งอนะันที่หนึ่งอ่าดูค่อนข้างสนุกสนานทีเดียวอ่ะจากที่ เราโฮมสคูลมายาวๆเลยนะคะน่าจะต้องเคยเจอบ้างแหละคำถามประเด็นข้อสงสัยอะไรจากคนรอบข้างในฐานะที่เราเป็นเด็กโฮมสคูลแล้วตอนนี้มนหนึ่งแล้วเรียกว่าเป็นเด็กโตคนหนึ่งเลยนะคะเราไปเจอคำถามอะไรยังไงบ้างมีมุมมองคิดเห็นยังไงนำเสนอข้อมูลไปยังไงบ้างคะครับผมก็ส่วนใหญ่นะครับตอนเด็กๆจะชอบโดนผู้ใหญ่ถามว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนปิดเทอมหรออา้าทำไมไม่เห็นไปโรงเรียนสักทีก็บอก อธิบายเขาไปเท่าที่รู้ถ้าเขาอยากรู้เพิ่มก็บอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าพาแม่มาคุยด้วยครับ <g iggle> แค่นั้นแหละครับแล้วครั้งหน้ามาเขาก็ถามแม่เลยก็คุยกันมปคุยกันมาเขาก็เข้าใจก็เออสุดท้ายก็กลายเป็นคนสนิทกันได้ในสภาพเด็กกับผู้ใหญ่คุยกันได้อะประมาณนั้นแหละครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าถามคําถามนี้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอคําถามนี้อีกแล้วอย่างงั้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกๆก็รู้สึกว่า มื่อบอกไปแล้วว่าชิดแล้วทำไมทำไมยังถามอยู่เลยอะ่ะครับเป็นหลายๆคนก็พอเข้าใจอยู่ครับก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเยอะหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเอากลับมาคิดกับตัวเองมากกว่าทําให้มีคนถามเยอะจังแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเปิดว่าเป็นคนเดิมถามอะ่ะคนอีกก็จะเริ่มปล่อยวางแล้วก็บอกว่าเขาคงจําไม่ได้แหละประมาณนั้นแหละเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ระบบศึกษาที่คนทั่วโลกจะรู้จักไปทั่วครับอย่างเพื่อนที่โรงเรียน เพื่อนที่โรงเรียนที่เรียนโรงเรียนคนีกยังไม่ค่อยมีคนรู้จักโฮมสกูลกันเท่าไหร่เลยแต่สุดท้ายเพื่อนๆคนอีกก็รู้จักกันได้เพราะคนีกแต่เขาก็ไม่ได้เรียนนะบางคนอ่ะเขาก็มีบอกมาว่าเออจริงๆในโรงเรียนอ่ะเขามีสังคมของเขาอยู่แล้วเขามีเพื่อนที่สนิทมากเขาก็เลยยังไม่อยากออกประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ยังอยู่โรงเรียนได้พ family, ุณง่ายๆก็คืออไม่ว่าจะโรงเรียนหรือโฮมสกูลก็เรียนได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเรียนอะไรแล้วมีความสุขครับ อ่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นโรงเรียนหรือเป็นสถาบันใดสถาบันหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับเรียนที่ไหนก็ได้เรียนอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอาเป็นข้อมูลตกผลึกจากโฟนิกนะเด็กชายสุพนันน์บุกเมอร์ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของสอพมสองหรือสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสองกรุงเทพมหานครนั่นเองคะ่ะช่วงท้ายนี้ให้พี่โฟ พูดถึงเพื่อนๆแล้วกันเนาะหรือว่าอาจจะมีเเพื่อนที่อาจจะเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนก็ได้ถ้าหากว่าโอ้ยฉันสนใจโฮมสคูลจังเลยอยากจะโฮมสคูลต้องทำยังไงเนี่ยฉันต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างได้ครับอันนี้เตรียมไว้แล้วแหละเพราะว่าจริงๆอ่ะวันนี้เคยชวนเพื่อนด้วยว่าแบบมาเรียนโฮมสกูลด้วยกันไหมสนุกนะอะไรประมาณนั้นแหละ, <laughs> ละลก็คือพื่อนง่ายๆคือโฟมีเวลามากกว่าเขานั่นแหละเพราะว่าของโฟนีจัดตารางเป็นแค่ คือแบบอยู่บ้านก็เรียนได้ประมาณนั้นแหละรครับแต่โฮมสคูลพอลิกไม่ได้เรียนแค่ที่บ้านนะครับพลิกเรียนได้ทุกที่ครับเพราะว่าทุกที่คือที่เรียนรู้ทุกที่ครับส่วนเรื่องคําแนะนํานะครับก็รู้สึกว่าอยากจะแนะนําในเรื่องของเวลามากกว่าเพราะว่าเ,เวลาในโรงเรียนกับเวลาที่ต้องมาเรียนโฮมสคูลอาจจะมีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ชินนะครับเพราะว่าเวลามันค่อนข้างต่างกันมากเลย เอ่อม,มีเวลาได้พักผ่อนมากขึ้นโอกาสที่จะได้นอนเต็มสิบชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นประมาณนั้นแหละครับซึ่งบอกมาก่อน,น,นเลยนะครับว่าข้อดีของการได้พักผ่อนก็คือสมองเราจะเล่นได้เร็วกว่าปกติครับสมมติถ้าเกิดว่าเพื่อนคิดมากว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าโรงเรียนแล้วเราจะยังมีเพื่อนอยู่ไหมอ้าวเราก็กลับไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็ได้ก็บอกแม่ว่าขอเวลาไปเที่ยวแบบนี้ได้ไหม อาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวเนาะเรื่องเวลามันจะเยอะมากขึ้นเราต้องบริหารจัดการเวลานะคะในส่วนของกําลังใจค่ะให้พี่โฟฝากเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่โฮมสกูลหน่อยหรือว่าครอบครัวที่สนใจกําลังสนใจจะทำโฮมสกูลครับก็เท่าที่ด้นมานะครับก็ส่วนใหญ่มันจะยากตรงที่เขียนแผนแค่นั้นแล้วที่เหลือจะค่อนข้างสบายเลยเพราะว่างบประมาณในการใช้น้โฮมสกูลส่วนใหญ่เวลาเรียนนะครับ เขาเรียนด้วยตัวเองมากกว่าเขาจะไม่ได้เรียนด้วยในที่ครูสอนแล้วเขามาจ้างเพราะฉะนั้นงบประมาณที่สูงสูงจากโรงเรียนเนี่ยเราสามารถลดลงมาเป็นค่าอาหารค่าการศึกษาของเขาที่เขาสนใจแทนได้ครับส่วนใหญ่มันจะยากตรงที่เขียนแผนแค่นั้นแล้วที่เหลือจะค่อนข้างสบายเลยเพราะว่างบประมาณในการใช้นโยมสัวครูส่วนใหญ่เวลาเรียนนะครับเขาเรียนด้วยตัวเองมากกว่าเขาจะไม่ได้เรียนด้วย ในที่ครูสอนแล้วเขามาจ้างเพราะฉะนั้นงบประมาณที่สูงสูจากโรงเรียนเนี่ยเราสามารถลดลงมาเป็นค่าอาหารค่าการศึกษาของเขาที่เขาสนใจแทนได้ครับถ้ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายก็ส่วนใหญ่ไปเน้นสิ่งที่เขาชอบกับไม่ต้องกังวลอะไรเยอะครับตรงนั้นอะ่ะก็ถ้ายังทํางานเหมือนเดิมอยู่ก็อาจจะสบายขึ้นมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเอา่อให้เอาไปห่วงเรื่องค่าการศึกษากับค่าดํารงชีพ ของเขาแทนดีก,กว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ค่าการศึกษาที่ว่าเนี่ยจะเป็นค่าค่าเงินของไม่ต้องพูดเางค่าการเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายสําหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องมีส่วนประกอบอย่างเช่นแบบของโฟกนิกอยากผลิตเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่สักตัวอะไรเงี้ยก็ต้องไปหากระดาษแข็งแรงหรือว่าต้องไปหาอา่อะไรที่มันเป็นส่วนประกอบของ ในนั้นได้ครับหรือว่าจะสร้างหุ่นยนต์สักตัวต้องมีซื้อสายไฟบ้างซื้อแบตบ้างอะไรประมาณนั้นแหละครับอ่าเรียกว่าอุปกรณ์การเรียนรู้ทั้งหลายนะคะเป็นส่วนที่เราอาจจะต้องลงทุนดูแลกันไปนั่นเองนะคะน่าจะได้มุมมองแนวคิดอะไรดีๆจากโฟนิกเลยทีเดียวนะคะวันนี้รายการห้องเรียนปากกว้างต้องขอบคุณโฟนิกมากเลยจากบ้านเรียนโฟนิกนะมาบอกเล่าพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ สำหรับช่องของพิฟโฟนิกนะคะเดี๋ยวขอย้ำอีกทีหนึ่งโฟฟามิงโกนะคะ F O F A M I N G G O นะคะโป้ฟามิงโกสามารถไปดูติดตามได้นะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังกังวลเรื่องของแนวทางการเรียนรู้หรือกังวลเรื่องอื่นใดน,นะคะอาจจะลองทดลองดูมุมมองการศึกษาว่าอันไหนเหมาะกับเราที่สุดนั่นเองค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสการัดและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่เ w ็บไซต์ไทยพีเว็บ .com ค่ะสำหรับวันนี้แม่หญิงแล้วก็พี่โฟนิกก็ต้องลาไปก่อนนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ this is Thai PBS podcast View the world via the voice.